สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่22เมษายนพุทธศักราช2562สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้มหาวิหารนอตรดัมแห่งปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อวันที่15เมษายน2562ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสกรุงปารีสมหาวิหารนอตรดัมนั้นคือสัญลักษณ์แห่งแรงใจของมนุษย์ที่จะบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดและเป็นมรดกโลกที่ล้ำค่ายิ่งข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทยมีความรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งร่วมกับท่านประชาชนชาวฝรั่งเศสและนานาประเทศทั่วโลกในความสูญเสียจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ขณะเดียวกันก็มีกำลังใจเมื่อท่านได้ประกาศความมุ่งมั่นที่จะพลิกฟื้นความสูญเสียครั้งนี้ให้กลับคืนดีทำให้ทั้งโลกได้รับรู้ถึงความหวังและการก่อกำเนิดใหม่ในวันข้างหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรโบราณสถานมาชูปิกชูที่องค์การยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี2526ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่20เมษายนพุทธศักราช2562เวลา 7:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐเปรูซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย12ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับเมืองกุสโกไปยังสถานีรถไฟโรงแรมเบลมอนริโอซากราโดเพื่อประทับรถไฟสายไฮรามบิงแฮมขบวนหมายเลขที่11เสด็จพระราชดำเนินไปเมืองอากวาสกาเลเอ็นเตสเพื่อทอดพระเนตรโบราณสถานมาชูปิกชูโบราณสถานที่องค์การยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกโลกในปีพ.ศ. 2526และเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่คนทั่วโลกกว่า100ล้านคนลงคะแนนในปีพ.ศ. 2550รถไฟใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงเส้นทางลัดเลาะไปตามหุบเขาและไหล่เขาริมแม่น้ำอุรุบัมบ้าอีกฝั่งของแม่น้ำมีทางเดินของชาวอินคาโบราณหรืออินคาเทรลเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินไปมาชูปิกชูได้500คนต่อวันระยะทาง43กิโลเมตรใช้เวลา4วัน3คืนมีป่าสนและพันไม้ที่ขึ้นบนภูเขาสูงเจริญเติบโตอุดมสมบูรณ์รถไฟสายไฮรามบิงแฮมจอดที่สถานีรถไฟมาชูปิกชูเมืองอากวาสกาลิเอนเตสจะขึ้นไปโบราณสถานมาชูปิกชูต้องนั่งรถบัสช่วงหนึ่งแล้วเดินต่อไปยังทางเข้าโบราณสถานมาชูปิกชูเมื่อไปถึงมีฝนตกลงมาฝนหยุดแล้วฟ้าเปิดแดดดีอากาศดีเห็นพระอาทิตย์เมฆหมอกและภูเขารอบๆชัดเจนนายโคเซ่บาสตันเต้ผู้อำนวยการอุทยานโบราณคดีแห่งชาติมาชูปิกชูเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและนำเสด็จทอดพระเนตรทัศนียภาพโบราณสถานมาชูปิกชูมาชูปิกชูแปลว่าหุบเขาโบราณเป็นเขตโบราณสถานที่มีวัฒนธรรมอินคาหลงเหลืออยู่และเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดในเปรูจักรพรรดิอินคาปาชากุติจักรพรรดิองค์ที่9ที่ปกครองอินคาช่วงพ.ศ. 1981ถึง2015สร้างเมืองมาชูปิกชูบนไหล่เขาสูง 2,450 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลทางทิศตะวันออกของเทือกเขาแอนดีสตอนใต้ของสาธารณรัฐเปรูที่ตั้งของเมืองอยู่ระหว่างยอดเขามาชูปิกชูกับยอดเขาฮวยนาปิกชูมาชูปิกชูมีชื่อเสียงเพราะเป็นเมืองสาบสูญของอาณาจักรอินคาสร้างขึ้นจากความเชื่อและศรัทธาในธรรมชาติเป็นวิศวกรรมสถานชั้นสูงที่ซับซ้อนเกินกว่าคนในยุคโบราณจะสร้างได้หินที่นำมาสร้างเป็นหินแกรนิตแข็งและหนักมากแต่สามารถนำมาเรียงซ้อนกันได้สนิทไม่มีวัสดุใดๆเชื่อมประสานโบราณสถานมาชูปิกชูมี2ส่วนได้แก่พื้นที่เกษตรกรรมมีแนวระเบียงขั้นบันไดสร้างตามไหล่เขาเป็นแนวกำแพงทำด้วยหินขนาดใหญ่หินเล็กกรวดและดินเหนียวมีดินเพาะปลูกอยู่ชั้นบนสุดมีระบบระบายน้ำป้องกันน้ำฝนขังเป็นแอ่งโครงสร้างเหล่านี้ยังช่วยป้องกันดินถล่ม
ส่วนที่2เป็นเมืองมีกำแพงและคูน้ำตลอดแนวเหนือใต้ยาวประมาณ400เมตรแบ่งพื้นที่เป็น2เขตคือเขตฮานานหรือเขตที่สูงเป็นที่อยู่ของชนชั้นปกครองและนักบวชมีที่ตั้งของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นวิหารพระอาทิตย์ลานศักดิ์สิทธิ์อินติฮวาตานาหินศักดิ์สิทธิ์ที่สันนิษฐานว่าเป็นนาฬิกาแดดหรือปฏิทินของชาวอินคาเขตฮูรินหรือเขตต่ำเป็นที่อยู่อาศัยของชนพื้นเมืองผู้รับใช้และคนติดตามของชนชั้นปกครองมีคูน้ำแนวตะวันตกตะวันออกและขั้นบันไดจุดตัดของแกนทั้งสองเป็นที่ตั้งของวังวิหารพระอาทิตย์หอคอยสังเกตการและจุดเริ่มต้นของน้ำพุมีระบบประปากระจายน้ำให้มีพอใช้ทั่วทั้งเมืองมาชูปิกชูถูกทิ้งร้างไปเพราะชาวอินคาหนีการเข้าครอบครองของสเปนช่วงที่สเปนสร้างอาณานิคมก็ไม่ทราบเรื่องศาสตราจารย์ไฮแรมบิงแฮมนักสำรวจชาวสหรัฐอเมริกาพบเมืองมาชูปิกชูในปีพ.ศ. 2454ระหว่างค้นหาเมืองวิลกาบัมบาเมืองที่จักรพรรดิมันโกอินคาหลบหนีไปซ่อนตัวหลังชาวสเปนโจมตีเมืองกุสโกวารสาร National Geographic ได้ตีพิมพ์ข้อมูลเรื่องการค้นพบเมืองมาชูปิกชูทำให้ชาวโลกรู้จักเมืองมาชูปิกชูมีนักโบราณคดีเข้าไปศึกษาวิศวกรรมการก่อสร้างชั้นสูงนักประวัติศาสตร์เข้าไปค้นหาคำตอบวัตถุประสงค์การสร้างเมืองและมีนักท่องเที่ยวเข้าไปชมความมหัศจรรย์ตลอดทั้งปีประวัติความเป็นมาของการสร้างเมืองมาชูปิกชูยังเป็นที่ถกเถียงในวงวิชาการเนื่องจากอินคาเป็นชนชาติที่ไม่มีภาษาเขียนมีบันทึกประวัติศาสตร์ด้วยการใช้เชือกผูกปมบันทึกปมเชือกนี้ถูกทำลายไปหมดเมื่อสเปนตีเมืองแตกปัจจุบันโบราณสถานมาชูปิกชูเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอันดับหนึ่งของสาธารณรัฐเปรูรัฐบาลเปรูส่งเสริมการวิจัยและการอนุรักษ์เมืองโบราณแห่งนี้เพื่อให้ชาวโลกได้เห็นงานด้านศิลปวิทยาการทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมการก่อสร้างขั้นสูงของชาวอินคาที่กลมกลืนไปกับธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์เขตมาชูปิกชูนี้มีโบราณสถานมากมายมีพื้นที่หลายตารางกิโลเมตรมีโบราณสถานกว่า300แห่งยังขุดค้นไม่หมดปีพ.ศ. 2558รัฐบาลสาธารณรัฐเปรูได้ทำแผนแม่บทมาชูปิกชูมีกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐเปรูรับผิดชอบกำหนดแนวทางจัดการท่องเที่ยวมาชูปิกชูเชิงอนุรักษ์และให้มีความยั่งยืนกำหนดเส้นทางเดินชมภายในเมืองมาชูปิกชูอย่างเป็นระเบียบจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวต่อรอบต่อวันกำหนดเวลาเข้าชมเป็นรอบเช้าและรอบบ่ายรอบละประมาณ 2-3 ชั่วโมงเปิดเส้นทางอินคาเทรลใหม่และเพิ่มทางเข้าออกปัจจุบันมีนักท่องเที่ยว 3,000-5,000 คนต่อวันที่โบราณสถานมาชูปิกชูทำให้เข้าใจความเชื่อของชาวอินคาที่เคารพและศรัทธาในธรรมชาติสร้างเมืองไปตามภูเขาไม่ทำลายธรรมชาติและทำให้เห็นความฉลาดทางภูมิปัญญาของชาวอินคาคิดหาทางแก้ปัญหาและปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาตินำหินขนาดใหญ่มาสร้างเป็นเมืองบนภูเขาสูงได้ชาวอินคารู้จักใช้ประโยชน์จากที่ดินทำเกษตรเต็มพื้นที่สอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศทำระบบชลประทานที่ยังใช้ได้ถึงทุกวันนี้เป็นความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์สร้างความสงสัยและจูงใจให้คนทั่วโลกเดินทางไปศึกษาและแสวงหาความรู้ใหม่ๆตลอดเวลาเวลา 17 นาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถบัสพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมเบอร์มอนต์แซงชูรี่ลอดจ์มาชูปิกชูไปยังเมืองอากัวสกาลิเอนเตสเพื่อประทับรถไฟสายไฮรัมบิงแฮมขบวนหมายเลขที่12เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังสถานีรถไฟโรงแรมเบอร์มอนต์ริโอซากราโดและประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรม JW Marriottคอนเวนโตกุสโกเมืองกุสโกที่ประทับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองกุสโกสาธารณรัฐเปรูพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปในการประธานรางวัลสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2561วันนี้เวลา 14:13 นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปยังโรงแรมรามาการ์เด้นถนนวิภาวดีรังสิตเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร
ในการประทานรางวัลสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2561โดยสำนักงานอัยการสูงสุดได้ดำเนินโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2561ขึ้นภายใต้กิจกรรมอัยการประสานสหวิชาชีพและชุมชนร่วมขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กเพื่อสานต่อพระดำริมีสำนักงานอัยการภาค 1-9 คัดเลือกจังหวัดภาคละ2จังหวัดเข้าร่วมโครงการและให้สำนักงานอัยการทุกสำนักงานในจังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกร่วมการดำเนินงานคุ้มครองสิทธิ์ของผู้หญิงและเด็กในด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานสหวิชาชีพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนโดยมีสำนักงานอัยการจังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับประธานรางวัลสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงประจำปี2561รางวัลชนะเลิศได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทรารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่จังหวัดพิจิตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่จังหวัดนครนายกรางวัลชมเชยได้แก่จังหวัดกระบี่กาฬสินธุ์ชัยนาทชัยภูมิเชียงใหม่ตรังนครพนมเพชรบุรีระนองราชบุรีสตูลสิงห์บุรีสุโขทัยและอุบลราชธานีจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการของสำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริและหน่วยงานต่างๆอาทิพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภามีพระดำริให้ดำเนินโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยน้อมนำแนวทางศาสตร์พระราชาด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาช่วยส่งเสริมด้านอาชีพเกษตรกรรมหัตถกรรมพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเน้นการบำบัดรักษาฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดมากกว่าการนำเข้าสู่ระบบคุมขังในส่วนของสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2561ได้ดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้ทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้หญิงและเด็กและผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวการจัดกิจกรรมศาสนบำบัดของชาวไทยมุสลิมในการนำหลักการของศาสนามาเป็นเกราะป้องปรามการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจัดกิจกรรมสหวิชาชีพเยี่ยมผู้ต้องขังสนับสนุนให้มีนักสังคมสงเคราะห์อยู่กับผู้ต้องขังที่เป็นเด็กระหว่างการสอบสวนติดต่อประสานงานกับมารดาในการขอเด็กมาเข้ารับการบำบัดยาเสพติดและการยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและสตรีที่ได้รับความรุนแรงพลเรือเอกหม่อมเจ้าปูสารสวัสดิวัฒน์เสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระกุศลในการพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรดวงพระบรมราชสมภพและแกะพระราชลัญจกรประจำราชการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนี้เวลา 15:50 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกหม่อมเจ้าปูสารสวัสดิวัฒน์เสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระกุศลในการพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรดวงพระบรมราชสมภพและแก่พระราชลัญจกรประจำราชการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังพระสุพรรณบัตรดวงพระบรมราชสมภพและพระราชลัญจกรประจำราชการเป็นเครื่องมงคลในหมวดพระราชสิริโดยในวันพรุ่งนี้23 เมษายน 2562อาลักษ์จะทำการจารึกพระสุพรรณบัตรฮ้นหลวงจะทำการจารึกดวงพระบรมราชสมภพและนายช่างจะทำการแกะพระราชลัญจกรประจำราชการณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามจากนั้นในวันที่3พฤษภาคม2562จะจัดริ้วขบวนเชิญพระสุพรรณบัตรดวงพระบรมราชสมภพและพระราชลัญจกรประจำราชการจากพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปยังพระแท่นมณฑลในพระที่นั่งไพศาลทักษิณองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน
วันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยาองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคและเครื่องครัวไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัยจากพายุฤดูร้อนเมื่อวันที่17เมษายน2562จำนวน298ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจซึ่งจังหวัดน่านมีพื้นที่ได้รับผลกระทบใน5อำเภอประกอบด้วยอำเภอท่าวังผาอำเภอปัวอำเภอเชียงกลางอำเภอสันติสุขและอำเภอเวียงสารวม17ตำบล44หมู่บ้านราษฎรได้รับผลกระทบ298ครัวเรือนในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารและน้ำดื่มพระราชทานไปเลี้ยงราษฎรด้วยยังความปรับปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากนั้นองคมนตรีและคณะได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมราษฎรที่ประสบวาตภัยจากพายุฤดูร้อนในพื้นที่อำเภอท่าวังผาได้แก่นายอนันต์ต๊อดแก้วอายุ49ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่112หมู่5ตำบลท่าวังผาซึ่งเป็นผู้พิการอาศัยอยู่กับมารดาและครอบครัวนางผินเมฆเสนอยู่บ้านเลขที่254หมู่5ตำบลท่าวังผาซึ่งประกอบอาชีพค้าขายซึ่งถูกพายุพัดหอบหลังคาหายไปหมดโดยจังหวัดน่านได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนจนแล้วเสร็จซึ่งขณะนี้สถานการณ์ได้เข้าสู่สภาวะปกติแล้วในวันเดียวกันที่ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของและเงินพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายวิทูรัตน์ศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานมอบสิ่งของและเงินพระราชทานแก่นางมาลีสินทินซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาสาเหตุจากไฟฟ้าลัดวงจรทำให้บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตการได้รับสิ่งของและเงินพระราชทานยังความปลาปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหาที่สุดมิได้นอกจากนี้เบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ไปให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆด้วยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานให้จังหวัดตากเปิดรับสมัครประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจระหว่างวันที่22ถึง25เมษายน2562วันนี้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากจังหวัดตากพลเอกศิวะพระหมอนทัศน์ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหรือสอย.และคณะตรวจเยี่ยมจุดลงทะเบียนรับสมัครประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจซึ่งสอย.ให้จังหวัดตากเปิดรับสมัครประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจระหว่างวันที่22ถึง25เมษายน2562โดยมีนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากให้การต้อนรับในวันนี้มีข้าราชการทั้งทหารตำรวจพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐตลอดจนประชาชนทั่วไปเดินทางไปสมัครอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติในพื้นที่หนองหลวงตำบลไม้งามอำเภอเมืองตากหนองเล่มตำบลเกาะตะเภาอำเภอบ้านตากและป่าชุมชนตำบลเชียงทองอำเภอวังเจ้าในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่14ค่ายวชิรปราการไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารเลี้ยงผู้ที่ไปสมัครและเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยจากนั้นพลเอกศิวะพระหมอนทัศน์ผู้บัญชาการสอย.และคณะได้เดินทางไปตรวจสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง25เมษายน2562เพื่อเตรียมความพร้อมวางแผนการปฏิบัติงานของประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจังหวัดตากโ
วันนี้ที่บริเวณสะพานด้านหลังสถานีย่อยดับเพลิงเทศบาลเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามนายเกียรติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจไปบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ลำห้วยคะคางตั้งแต่สะพานถนนสายมหาสารคามกาฬสินธุ์ถึงสะพานโพสีรวมระยะทาง 4,560 เมตรโดยกำจัดวัชพืชผักตบชวาและเก็บเศษขยะเพื่อเปิดทางระบายน้ำให้ไหลได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นและไม่เป็นแหล่งขยายพันธุ์ของสัตว์มีพิษทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและสนองพระราชโอบายในการร่วมกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมคณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตขอพระทั้งสองพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจากันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และถวายหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตพร้อมลงนามถวายพระพรขอทั้งสองพระองค์มีพระพรานามัยแข็งแรงและทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันอาทินายวิบูลรัตนาพรวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตสาทรกรุงเทพมหานครนางสาวสิริพรบุญชูอธิบดีกรมหม่อนไหมคณะผู้บริหารธนาคารกรุงไทยสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัดนิสิตเก่าจุฬารุ่นปี2512บริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัทเวิร์กพอยต์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดมหาชนมูลนิธิปอเต็กตึงนายสาระร่ำซำกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมคณะข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศมหาวิทยาลัยแม่โจ้บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดบริษัทสยามดนตรียามาฮ่าจำกัดนายวิไทยรัตนากรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สภาแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตนายวรวิทย์จำปีรัตน์ประธานกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นายกฤษดาจีนะวิจารณะอธิบดีกรมศุลกากรทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นของทุกวันรัฐบาลขอเชิญประชาชนร่วมในพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาณพระลานพระราชวังดุสิตในวันที่24เมษายน2562เวลา 17:00 นรัฐบาลได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พระลานพระราชวังดุสิตจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาในโอกาสพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ในวันพุธที่24เมษายน2562เวลา 17:00 นโดยในแต่ละศาสนาจะประกอบพิธีดังนี้ศาสนาพุทธพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ผู้นำศาสนาอิสลามประกอบพิธีดูอาขอพรผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรพราหมณ์ของศาสนาพราหมณ์ฮินดูสวดถวายพระพร
และศาสนาจารย์ของศาสนาซิกสวดอัลดาสขอพรจากพระศาสดาในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์5ศาสนาพระราชทานแก่ผู้ไปร่วมพิธีมหามงคลดังกล่าวเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและประเทศชาติสืบไปรัฐบาลจึงขอเชิญประชาชนร่วมในพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาครั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการแสดงความจงรักภักดีสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ชุดเฉลิมพระเกียรติมหากษัตริยาธิราชบรมคัตติยราชราชาภิเษกวันนี้เสนอเป็นตอนที่14เสด็จออกมหาสมาคมประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปธรรมภกถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันบรมราชาภิเษกหลังจากพระมหากษัตริย์ทรงพระมุรธาภิเษกณมณฑปพระกรยาสนานทรงรับน้ำอภิเษกณพระที่นั่งอัฏฐทิตอุทุมพรราชอาสน์ทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระสุพรรณบัตรจารึกพระปรมาภิไธยเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์เครื่องบรมคัตติยราชวราภรณ์เครื่องคัตติยราชูปโภคพระแสงราชสัตราวุธมีพระปฐมบรมราชองค์การตอบพระราชทานอารักขาแด่ประชาชนชาวไทยและทรงหลังทักษิโณทกตั้งพระราชสัตยาธิสถานจะทรงยึดมั่นในพระปฐมบรมราชองค์การนั้นณพระที่นั่งพัทรบิดในพระที่นั่งไพศาลทักษิณแล้วในช่วงบ่ายจะเสด็จออกมหาสมาคมณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเพื่อส่งรับการถวายพระพรชัยมงคลซึ่งตามโบราณราชประเพณีการเสด็จออกมหาสมาคมของพระมหากษัตริย์ในวันนั้นเจ้าหน้าที่ได้เทียบช้างต้นม้าต้นพระราชพาหนะที่ในพระบรมมหาราชวังและเทียบเรือพระที่นั่งที่ท่าราชวรดิษฐ์ด้วยอาทิในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่9พุทธศักราช2493ในวันที่5พฤษภาคม2493ซึ่งเป็นวันบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรส่งเครื่องบรมคัตติยราชภูสิตาภรณ์ส่งพระมหาพิชัยมงกุฎประทับเหนือพระที่นั่งพุทธานกาญจนสิงหาสน์บนพระราชบัลลังก์ภายใต้นพประดนมหาเสวตฉัตรแวดล้อมด้วยเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศภายในพระวิสูตรหรือม่านซึ่งการที่ต้องมีพระวิสูตรกั้นนั้นเนื่องด้วยคติความเชื่อสืบมาที่ว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นสมมติเทพหรือเทพเจ้าพระวิสูตรเปรียบเสมือนที่กั้นเขตแดนระหว่างสวรรค์ที่เต็มไปด้วยดอกไม้ทองกับโลกมนุษย์การประทับเหนือพระที่นั่งพุทธานกาญจนสิงหาสน์บนพระราชบัลลังก์เปรียบเสมือนประทับบนยอดเขาพระสุเมรุคือสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ชาวม่านเปิดพระวิสูตรก็เปรียบเสมือนเทพเจ้าปรากฏพระองค์ให้เห็นเมื่อทรงรับการถวายพระพรชัยมงคลจากพระบรมวงศานุวงศ์คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีทูตานุทูตสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและข้าราชการแล้วมีพระราชดำรัสตอบทรงขอบใจผู้ที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลแล้วชาวม่านปิดพระวิสูตรเท่ากับว่าเทพเจ้าหายพระองค์ไปในวันเดียวกันได้ประทับพระราชยานพุทธานทองเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนราบใหญ่ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังหลังจากทรงสมาทานศีลแล้วมีพระราชดำรัสประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกในพระบวรพุทธศาสนาในที่ชุมนุมสงฆ์พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการซึ่งพิธีประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก
เริ่มมีขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จากนั้นประทับพระราชยานพุทธานทองเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนราบใหญ่ไปถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่10พุทธศักราช2562ในวันที่4พฤษภาคม2562ซึ่งเป็นวันบรมราชาภิเษกในช่วงบ่ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จออกมหาสมาคมณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยส่งรับการถวายพระพรชัยมงคลจากพระบรมวงศานุวงศ์นายกรัฐมนตรีในนามคณะรัฐมนตรีข้าราชการทหารตำรวจพลเรือนและราษฎรทุกหมู่เหล่าประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติในนามสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประธานศาลฎีกาแทนข้าราชการตุลาการจากนั้นจะประทับพระราชยานพุทธานทองเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนราบใหญ่ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อส่งประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกและถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรวัดพระศรีรัตนศาสดารามหลังจากนั้นจะประทับพระราชยานพุทธานทองเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนราบใหญ่ไปกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ